อย่างอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาในบ้านเรากันครับสำหรับคอวอลเลย์บอลโดยเฉพาะเลยครับทูฟ o ร์ยูเตรียมที่จะถ่ายทอดสดนะครับศึกวอลเลย์บอลเยาวชนกอฟอพ,อพอนะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ครับที่โรงแรมโกลเด้นทริปซอฟรีนครับนายสมพรใช้บางยางนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายเสริมสกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายอธิพลวงสืบยุทธผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัททรูฟริวสต์ t เตชันจำกัดร่วมการถแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนกฟพออายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2559ครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นรากฐานสําคัญนะครับที่จะผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยทั้งชายและหญิงซึ่งช่องทรู f ฟร์ยูครับในฐานะของผู้นำคอนเทนต์ด้านกีฬาช่องดิจิตอลฟรีทีวีภายใต้แนวคิดกีฬาสดบันเทิงดีช่อง24จะทําการถ่ายทอดสดนะัดชิงชนะเลิศของ รอบคัดเลือกทุกภาคนะครับให้แฟนฟงวอลเลย์บอลนั้นได้รับชมกันนะครับเริ่มรายการแรกในรอบชิงชนะเลิศรอบคัดเลือกภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรครับในวันที่5สิงหาคมนี้ต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลกในวันที่7พฤศจิกายนนี้ครับ